คู่รักหมอลำนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามีการจัดพิธีไปสู่ขอเจ้าสาวอลังการมากๆไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะพระเอกหมอลำใจเกินร้อยพี่บอยสิริชัยนะฮะยกขบวนขันหมากสู่ขอนางเอกหมอลำสาวขอนแก่นคุณแอนอรดีจะบอกว่าเจ้าสาวสวยมากในทุกลุกเลยและงานอลังการมากนะฮะแล้วก็คึกคักมากๆเลยแล้วก็บ่าวสาวก็มีการประกาศนะครับว่าพร้อมมีทายาททันทีจ้าคือต้องบอกว่าเมื่อวันที่29เมษายนเนี่ยคุณบอยเองก็มีการยกขบวนขันหมากพร้อมกับสินสอดนะฮะเป็นเงินสดจำนวน4ล้านบาททองคำแท่งหนัก100บาททองคำรูปพรรณหนัก20บาทเครื่องเพชรโฉนดที่ดิน10แปลงมาสู่ขอเจ้าสาวเขาบอกว่าหอบสินสอด100ล้านนะพี่เอ๋คืออลังการมากๆแล้วก็ภายในงานเนี่ยก็บรรยากาศเนี่ยก็คือคักมากๆเลยมีทั้งเหล่าแฟนคงแฟนคลับมาร่วมงานกันผู้ใหญ่ของบ้าน AD บ้าน AD ใช่มากันครบเลยนะฮะแล้วก็พอทั้งคู่เนี่ยเข้ามาในงานเนี่ยสังเกตได้ว่าบรรยากาศในงานก็ดูอบอุ่นมากๆจริงๆที่สำคัญนะฮะโอ้โหเหล่าคนดังผู้ใหญ่หลายคนในแวดวงหมอลำมากันเยอะมากพี่แอมมีใครบ้างมีนายห้างทวีชัยท็อปไลน์ไดมอนด์นะฮะแม่ชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติคุณเดือนเพ็ญอํานวยพรคุณสมจิตบ่อทองพ่อเอ๊ะพักดีก็มาเหมือนกันคือน่ารักมากๆเลยนะฮะหลังจากสิ้นเสร็จงานแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็มีโอกาสเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยนะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องของการจัดงานในวันนี้ตอนแรกเนี่ยเดิมทีเป็นแค่พิธีมั่นนะแต่ว่าได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่แล้วก็แฟนคลับเขาอยากให้จัดพิธีแต่งงานไปด้วยเลยก็เลยอ่ะลุยวันนี้ลงตัวนะคะมีการพูดถึงเรื่องของทายาทเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังช่วงนี้กันหน่อยครับไปเลยครับเรียนเชิญท่านเศรษฐาเนตรสุวรรณในอำเภอการทิศตะมันสับก็จะพยายามประคับประคองชีวิตที่ดีแบบนี้ให้อยู่ได้ไปตลอดกาลครับตอนนี้เราก็ธรรมชาติกันเลยค่ะก็อยากมีเจ้าสาวเนี่ยโชว์ร้องเพลงผู้ชายในฝันของแม่พึ่งพุ่มพวงมอบให้กับเจ้าบ่าวบรรยากาศมันจะอบอุ่นขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันหน่อยครับเดี๋ยวพี่ว่ามันอะไรนะทำไมมันเสียดายแบบนิดนึงจริงอ่ะมันไม่เสียวเลยเหรอคะมันไม่มีอารมณ์เหรอไม่มีอารมณ์ขออีกนิดนึงเสียงใหญ่กว่านี้ขอเสียวกว่านี้เสียวกว่านี้เสียวกว่านี้ตกใจเดี๋ยวหลอกกลับมาฉันรู้นะมีพิรุธฉันรู้เลยกลับมาตอนนี้พิรุธค่ะแล้วก็ตัวเองปิดไว้ก่อนเสียดายจังเสร็จวะโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยกระซิบทำไมอ่ะกระซิบอยู่ได้ว่าเสร็จไฟอะไรก็ไม่รู้แล้วมันต้องร้องว่ายังไงกำลัง